รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเวทีธรรมกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกวันหนึ่งครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครครับซึ่งที่วัดยานนาวาแห่งนี้นะครับณปัจจุบันนี้ก็มีกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างในการที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาก็คือมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานเป็นการถาวรนะครับซึ่งท่านผู้ชมหลายท่านคงได้ทราบข่าวๆแล้วก็คงได้มีโอกาสมาการนมัสการหรือถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุครับแล้วก็จะยังเปิดโอกาสให้กับพุทธศาสนิกชนนั้นได้มีโอกาสในการที่จะกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุเรื่อยไปนะครับซึ่งท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้มาก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมครับกิจกรรมหนึ่งที่ผมจะต้องพูดถึงในเรื่องของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของวันอาสาฬหบูชาและก็เป็นช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาครับสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องจากว่าวันอาสาฬหบูชานั้นเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็คือได้ทรงประกาศทางสายกลางเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธศาสนามายังประเทศไทยมีพระธรรมทูตได้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยเมื่อประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาที่เจริญมั่งคงแล้วก็ได้ส่งพระธรรมทูตจากประเทศไทยนั้นไปเผยแผ่ในต่างประเทศด้วยเช่นกันครับซึ่งพระเถระที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศและทำมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็เป็นที่ยอมรับกับสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกโดยทั่วไปครับท่านได้ทำบทบาทนี้มานานแล้วนะครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิรยานซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครและเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมครับขอกราบนมัสการครับพระเดชพระคุณครับและอีกท่านหนึ่งครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมครับท่านดร.อำนาจบัวสิริครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับครับในฐานะผู้แทนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ต้องขออนุญาตนั่งใกล้เคียงกับพระเดชพระคุณในลักษณะนี้นะครับเพื่อเป็นการสะดวกต้องขออนุญาตนะครับผมครับต้องขออนุญาตพระเดชพระคุณในเรื่องประเด็นของพระธรรมทูตพระธรรมทูตนั้นมีความสำคัญและมีความเป็นมาอย่างไรครับพระเดชพระคุณครับพระธรรมทูตในตอนแรกเนี่ยเป็นการไปโดยการนิมนต์ของชาวไทยหรือพุทธหรือชาวพุทธนิมนต์ไปจำพรทีนี้เมื่อไปถึงก็ไม่ทราบจะให้ท่านพักที่ไหนจะพักที่บ้านก็คงอยู่ไม่ได้นานจะไปเช่าโรงแรมอยู่ก็ไม่ได้นานเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าจะทำอย่างไรก็เกิดขึ้นในรูปของตั้งเป็นศูนย์เรียกว่าเขาใช้คำภาษาอังกฤษว่า Thai Buddhist Center ขึ้นในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในที่ไหนใดก็ตามแต่ว่าในรูปของวัดก็มีที่วัดไทยพุทธยาที่อินเดียแล้วก็วัดพุทธประทีปที่ลอนดอนเป็นต้นนี้ความต้องการของคนยังต้องการมากกว่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั่วยุโรปโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาก็มีความดำริว่าเราจะสามารถสร้างวัดได้หรือเปล่าในระยะแรกก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าพระไม่สามารถจะไปอยู่ถาวรได้เนื่องจากไม่มีอิมิเกรนต์วีซ่าพอต่อมาในระยะหลังปรากฏว่าเป็นช่วงที่มาได้เดินทางไปเพราะว่าเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นที่นิวยอร์กมีปัญหาเกิดขึ้นที่ลอสแองเจลิสมีปัญหาทั่วไปเลยในลักษณะอย่างเดียวกันเนี่ยเป็นการไปหาเงินในลักษณะที่ไม่เหมาะไม่ควรเอามาทำเรื่องวัดแล้วก็เป็นลักษณะเป็นธุรกิจทางศาสนาไปก็มีปัญหาเกิดขึ้นท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์เมื่อตอนที่ยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชวรมุนี
เดินทางไปสหรัฐอเมริกาไล่เรียกกันกับธรรมภาพในปี2518ท่านให้ความเห็นว่าคนที่มีศรัทธานับถือพระพุทธศาสนาแต่ถ้าขาดปัญญาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเสียหายได้ก็มีเรื่องทะเลาะกันมีปัญหาเยอะเกิดเรื่องความใจบางครั้งบางคราวก็ลาดประล้วงมาถึงพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยบางทีก็บอกว่าถ้าไม่พอใจก็บอกท่านอยู่ไม่ได้นะท่านต้องกลับกรุงไทยนะอะไรของเนี้ยเป็นคำสั่งของเป็นคำสั่งทีนี้บางแห่งก็ไปเปิดเป็นศูนย์ขึ้นเป็นวัดอะไรขึ้นก็ถืออำนาจถือก็เป็นเจ้าวาดซะเองอะไรของเนี้ยเป็นเจ้าวาดพระนี่เห็นความเป็นมากว่าจะมาเป็นพระธรรมทูตไทยในต่างแดนได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายลำบากอยู่คืองานที่ทำอยู่ในต่างประเทศนี่เป็นงานที่หนักหน่วงมากแล้วก็ยากกว่างานที่ทำอยู่ในเมืองไทยเพราะเมืองไทยนี่ทุกอย่างเอื้ออำนวยหมดเลยว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดอาหารกฎหมายพระธรรมเพณีแต่เมืองนอกนี่มันมีหลากหลายอย่างเช่นจะยกอย่างให้ฟังในบ้านเราเนี่ยมันเป็นเมืองอุ่นเมืองที่พุทธศาสนาปฏิฐานเราเข้าพรรษาหน้าฝนก็คือเดือนนี้เดือนนี้เราจะเข้าพรรษาตอนนี้แต่ในสถานการณ์ตอนนี้มันหน้าร้อนในยุโรปมันหน้าร้อนปรากฏว่าพระต้องเข้าพรรษาหน้าร้อนไม่ใช่เข้าพรรษาหน้าฝนในพระวินัยบอกว่าที่เราดูฝนแล้วตอนเดือนตุลาพิการออกเนี่ยเดือนที่ไม่ให้ไปเหยียบเข้าใช่ไม่อยู่ก็ให้ออกพรรษาเพื่อจาริกไปโปรดประชาชนแต่ในยุโรปมีการปรากฏว่ามันเข้าหน้าหนาวแล้วอีกหน่อยนึงก็นัสโนลงแล้วไปไหนไม่ได้เลยเอาไปมาก็เลยต้องไม่ได้ปีอย่างนี้เป็นต้นในเรื่องเครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกันเราจะทำยังไงผ้าที่เราใช้เนี่ยที่เจวอนที่ใช้เนี่ยเป็นผ้าเมืองร้อนพอไปใช้ในเมืองหนาวเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยทีนี้ถ้าเราจะไปใช้ผ้าสกอราชซึ่งตอนนมาภาพพักอยู่ที่ลอนดอนเนี่ยหม่อมเอลิซาเบธได้ตัดท่านศรัทธามากเลยก็เห็นผ้าลำบากก็ตัดผ้าจีวรมาให้ท่านเอาผ้าจักรามามันบิดไม่ได้มันหนาเอาเป็นผ้าห่มได้ทีนี้เป็นต้นจะไปไหนมาไหนทีเราจะใช้ยังไงเหรอมันหนาวมากเนี่ยจมูกเนี่ยหูเนี่ยไม่ใช่ของเราจะทำไงก็จะใช้หมวกก็กลัวเขาจะว่าหนาวจนไม่มีความรู้สึกไม่รู้สึกเลยออกไปเนี่ยเพราะนั้นเวลาสโนตกเนี่ยก็ตอนแรกๆก็ชอบเราสโนตกแต่พอสักพักหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วมันหนาวมากไปกวาดชโนถ้าไม่กวาดก็เดี๋ยวโยมมาวัดไม่ได้ก็ไม่ตรงฉันน่ะครับก็ต้องกวาดออกไปวิ่งไปออกไปไปกวาดประมาณสัก5ทีมันไม่ไหวแล้วต้องรีบกลับมาก็สู้กันอยู่เงี้ยโอ้ชีวิตคือสภาพของแล้วก็ญาติโยมที่ไปอยู่เมืองนอกเนี่ยส่วนใหญ่ตอนแรกๆนี่ที่ไปเริ่มก่อร่างสร้างตัวใหม่ก็จะเช่าโรงแรมไอ้เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่พอมีฐานะขึ้นก็จะไปซื้อบ้านคนอื่นทั่วไปเห็นคนไทยที่เขาตั้งตัวได้ซื้อบ้านก็อยากจะมีบ้างแต่การมีบ้านในเมืองนอกนี่ไม่ใช่ง่ายเลยเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยคุณจะต้องตัดหญ้าต้องกวาดใบไม้ต้องทำความสะอาดต้องเนี่ยต้องดูแลบ้านถ้าไม่ดูแลไม่กวาดใบไม้ไม่ตัดหญ้านี่ซิตี้เขายังมาตัดให้แล้วเก็บแพงด้วยเพราะนั้นจะต้องดูแลที่นี่เป็นพระเนี่ยทำยังไงไปตัดก็ผิดเพี้ยนไปไหนก็ต้องไปขอร้องให้ชาวบ้านกรรมการวัดที่เขามีเขาเป็นกรรมการวัดเนี่ยบ้านเขาก็หนักเหมือนกันเพราะว่าไม่มีคนใช้มันต้องทำเองบางทีที่วัดเนี่ยน้ำฝนรั่วลงมาจะท่วมวัดทั้งนี้จะทำยังไงมันจะขึ้นมามันจะมาท่วมปลั๊กไฟแล้วจะอยู่ยังไงพระเราเบียงไม่กี่องค์สู้กับน้ำฝนสู้กับสโนทำยังไงโทรไปหากรรมการวัดเขาบอกว่าบ้านผมกำลังจะท่วมเหมือนกันนี่คือปัญหาปัญหาในต่างประเทศครับเพราะนั้นพระที่ไปอยู่ในต่างประเทศมันหนักหน่วงมากที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยการปฏิบัติสังฆกิจนี่ว่าจะไปกิจวัตรเรื่องทำวัดสวดมนต์ก็ต้องทำไม่ทำมันก็ไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องเป็นแบบอย่างให้ญาติโยมได้เห็นการศึกษาการปฏิบัติเราต้องให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์คนทุก
ทุกชั้นทุกชาติไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือแม้แต่ชาวพุทธนานาชาติไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรเวียดนามพวกไทยต่างๆที่ไปอยู่ในต่างๆเขาก็ต้องการที่จะมาให้เราเนี่ยให้เราสงเคราะห์เขาครับคงจะต้องย้อนมาถึงเรื่องบทบาทของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่มีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของคณะสงฆ์โดยเฉพาะในเรื่องของพระธรรมทูตเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับโดย หน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับ เกี่ยวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่พระเดชพระคุณได้ เล่าให้พวกเราได้ฟังไว้แล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นส่วนราชการที่ให้ความอุปถัมภ์ต่อการดำเนินงานของคณะสงฆ์นะครับบทบาทของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตอนนี้ก็ทำอยู่สองสามอย่างเกี่ยวกับพระธรรมทูตที่ไปในต่างประเทศบทบาทที่หนึ่งเนี่ยก็คือให้การอุปถัมภ์นะครับอย่างเรื่องที่พระเดชพระคุณเล่าให้ฟังว่าเราจะต้องเตรียมพระให้มีความพร้อมยังไงสำหรับไปอยู่ประเทศต่างๆความแตกต่างในเรื่องกฎหมายในเรื่องความเป็นอยู่ในเรื่องอาหารต่างๆนี่ต้องเตรียมพร้อมอันนี้เราก็โดยมหาเถรสมาคมเองก็ไว้วางใจให้กับมหาวิทยาลัยสงฆ์นะครับโดยเฉพาะมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเนี่ยก็ให้จัดหลักสูตรขึ้นร่วมกับทางสมัชชาเราก็ถวายเงินงบประมาณอุปถัมภ์นะครับจากรัฐบาลไปช่วยในการถวายความรู้พระที่จะเตรียมตัวไปต่างประเทศเนี่ยทุกปีนะครับในขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ให้ถวายงบประมาณไปอันนี้เป็นบทบาทอันที่หนึ่งบทบาทที่สองเนี่ยเราก็ได้ไปเยี่ยมเยียนดูว่าความเป็นอยู่ท่านเป็นอย่างไรเพื่อที่วัดทั้งหมดในต่างประเทศขนาดนี้มีประมาณ210วัดนะครับที่ภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคมโดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยทำหน้าที่ให้เนี่ยเราก็จะจัดสรรงบประมาณงบโดยงบประมาณของเมื่อเทียบเป็นเงินไทยกับเงินต่างประเทศเนี่ยเรามันน้อย เราก็จะจัดได้ปีหนึ่งก็ประมาณ60วัดนะจาก200กว่าวัดเนี่ยก็จะหมุนเวียนไปนะครับอันนี้บทบาทที่2เนี่ยที่เราถวายงบประมาณตามส่วน บางวัดที่เราสามารถจะจัดงบไปช่วยในเรื่องของการก่อสร้างเสนาสนะได้เนี่ยก็ทำอย่างจำกัดเหมือนกันนะครับก็ช่วยไปอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องกิจกรรมนะครับเรื่องที่3เนี่ยเราก็แบ่งเป็นเรื่องกิจกรรมที่พระธรรมทูตนะครับได้ไปเผยแผ่ได้ไปจัดทำที่นู่นนะครับโดยบทกิจกรรมที่1เนี่ยก็คือเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจทั่วไปเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของท่านอยู่แล้วบทบาทที่เรากำลังส่งเสริมอยู่ก็คือบทบาทในเรื่องของการเปิดสนามสอบธรรมศึกษานะครับให้กับคนไทยหรือผู้ที่สนใจจะเรียนธรรมศึกษานะครับไปเปิดทุกปีนะครับก็มีพระเดชพระคุณก็ไปเป็นประธานสอบอยู่บางครั้งนะฮะไม่นอกเหนือจากการไปประชุมเป็นประจำปีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็มีตอนนี้ก็ขยายไปทั้งยุโรปนะครับทั้ง ในเอเชียนี่ก็มีเป็นประจำทั้งสิงคโปร์นะครับทั้งมาเลเซียทั้งฮ่องกงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เปิดสนามสอบธรรมซึ่งเราจะเปิดหลังจากที่มีสอบสนามหลวงทำสนามหลวงแล้วบาลีนี่เรายังไม่ได้เปิด นะครับบทบาทอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เรากำลังจะส่งเสริมต่อไปแล้วก็คุยกันในที่ประชุมนะครับหลายๆทั้งที่ยุโรปทั้งที่อเมริกาก็คือว่าทำอย่างไรเนี่ยที่จะให้พระธรรมทูตเราเนี่ยสามารถจะเผยแผ่ไปสู่เจ้าของประเทศได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆของชนพื้นเมืองเขาต้องทำอย่างที่พระเดชพระคุณเล่าให้ฟังเนี่ยใครจะดูแลว่าตั้งวัดเสร็จแล้วนะแล้วคนไทยเองเนี่ยบางทีก็โยกย้ายไปในการเรื่องของการทำมาหากินเนี่ยบางทีก็ย้ายรัฐไปคนก็น้อยลงไปแต่นี้แล้วใครล่ะวัดเนี่ยตั้งไว้แล้วใครจะดูแลต่อ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ก็คิดว่าคนที่เป็นเจ้าของประเทศน่าจะดูแลได้ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องเผยแผ่ไปสู่เขาด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องใหญ่ที่จะทำยังไงมันก็ต่อเนื่องมานะครับจนบทบาทสำคัญประการหลังสุดเลยเนี่ยที่มีการประชุมกันทั้งที่ออสเตรเลียที่ยุโรปนะครับแล้วก็มาที่อเมริกาเนี่ยก็คือทางพระธรรมทูตเองก็เรียกร้องว่าเมื่อไหร่เราจะรวมตัวกันนะฮะที่จะจัดทำแผนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศอย่างแท้จริงเพราะเท่าที่เป็นอยู่อย่างฟังที่พระเดชพระคุณได้เล่าให้ฟังเนี่ยคือไปกันเหมือนกับพระท่านเก่งอ่ะท่านก็ไปแล้วท่านก็ไปดูกันแล้วก็มีสมัชชาสามารถของแต่ละบุคคลไปแต่นี่ถามว่าสมัชชาเองเนี่ยก็ได้มีการประชุมกันนะครับแล้วก็บอกว่าจะทำอะไรยังไงกันเนี่ยแต่ว่าการอุดหนุนทำยังไงเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องแผนเนี่ยมันจะต้องมีการอุดหนุนจากรัฐบาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คงถึงเวลานะครับตอนนี้ได้ปรึกษาพระเดชพระคุณไว้ว่าเราคงจะต้องมาทำแผนให้เป็นระบบนะครับว่าเราจะทำยังไงบ้างอย่างเช่นการขยายวัดเนี่ยมันเหมาะสมไหม
ปีนึงเนี่ยจะทำเท่าไหร่ทำได้หรือไม่ได้อย่างไรแล้วจะอุดหนุนกันในเรื่องของอะไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจกรรมไม่ว่าเรื่องของการก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งขณะนี้มีหลายวัดที่ประสบปัญหาอยู่แล้วก็ฟังจากพระเดชพระคุณเล่าตอนเดินทางได้เป็นลูกศิษย์ติดตามนั่นไปเนี่ยก็พบว่าวัดไทยเป็นหนี้เยอะนะในขณะที่ว่าพอสร้างวัดแล้วเนี่ยยังใช้เขาไม่หมดครับโครงการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่พุทธศาสนาอย่างเดียว มันไปทั้งหมดทั้งวัฒนธรรมประเพณีอะไรต่างๆเนี่ยภาษาศิลปะมันไปด้วยกันหมดเลยวัดจะเป็นศูนย์รวมของชุมชนไทยในต่างแดนบางทีเนี่ยพอเราไปอยู่นั่นจริงเนี่ยลืมหมดเลยนะลืมความเป็นคริสต์เป็นอิสลามเลยไปอยู่ด้วยกันหมดเลยเนี่ยคือความเป็นไทยความเป็นไทยเนี่ยพอไปถึงแล้วก็เราก็เลยพูดถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไปเลยเด็กที่เขาเกิดที่นั่นมันเป็นถ้าอยู่อเมริกาก็เป็นอเมริกันซิติเซนแล้วถ้าไปอยู่ประเทศไหนเขาก็เป็นพลเมืองประเทศนั้นเขาสงสัยว่าทำไมต้องมาเรียนภาษาไทยบางทีเราต้องใช้วิธีครูสโลบายว่าเนี่ยหนูเนี่ยเรียนภาษาเดียวไม่มีภาษาเดียวไม่พอนะภาษาอังกฤษเนี่ยไม่พอถ้าไปอยู่ฝรั่งเศสก็เรียนมีภาษาฝรั่งเศสอย่างเดียวไม่พอต้องมี2ภาษา3ภาษายิ่งหลายภาษายิ่งดีตอนแรกเด็กก็ต่อต้านไม่อยากจะพูดภาษาไทยไม่อยากจะเรียนภาษาไทยไม่อยากจะทานอาหารไทยไม่อยากเข้าตรงโง่ไทยก็เดี๋ยวไม่อยากจะมาประเทศไทยเราต้องใส่สิ่งเหล่านี้เข้าไปบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเมืองพ่อเมืองแม่ของปู่ย่าตายายแล้วอะไรเนี่ยเผื่อบางทีถ้าเขาจะอยู่ในประเทศนั้นต่อไปอยู่ในอเมริกาเนี่ยก็ได้สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมวัฒนธรรมนี้ของเขาได้และสังคมชาวไทยชาวเทียเราก็ได้ถ้าสมมติว่าเขาเติบโตขึ้นถ้าเขาจะอยู่ต่อไปก็อยู่ได้แต่ถ้าเขาอยากจะตามพ่อแม่กลับเมืองไทยซึ่งส่วนใหญ่ในพ่อแม่นะตอนหนุ่มสาวก็อยากจะอยู่แต่พออายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยคิดถึงบ้านแล้วจึงมีคำกล่าวกันว่าบอกคนไทยนี่บอกพอเกิดขึ้นแล้วก็มาอยู่หนุ่มสาวไปทำงานเป็นอะไรอยู่ต่างประเทศแต่พอจะตายกลับมาตายเมืองไทยตอนนี้เขาพูดอย่างนี้ครับคนไทยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนจิตใจเขายังมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ถ้าเราได้มีสิ่งเหล่านี้อยู่ครับครับอย่างชาวต่างชาติเนี่ยมาเมืองไทยนะรู้จักเมืองไทยจากวัดไทยในต่างประเทศมากนะครับแล้วก็พอมาเรียนรู้ปั๊บเนี่ยก็อยากมาเมืองไทยอันนี้เป็นถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากครับอยากให้ท่านผอ.ได้สรุปสักนิดนึงก่อนที่จะจบรายการนะครับการไปครั้งนี้เดินทางไปอเมริกาครั้งนี้เนี่ยได้อะไรกลับมาบอกกับชาวไทยว่าพระสงฆ์ท่านไปอยู่ที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างโอ้หลายอย่างนะไปแล้วหนึ่งเนี่ยไปเห็นสภาพที่วัดพระไทยที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศด้วยความอุตสาหะเนี่ยน่าเห็นใจมากอย่างวัดที่ไปเนี่ยซาเลน่าเนี่ยวัดพิเทศธรรมรังสีเนี่ยอยู่กลางทุ่งเลยที่รัฐวิชิตาเนี่ยเป็นรัฐในการผลิตเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของอเมริกาเลยนะเดินทางไปต้องถามพระเดชพระคุณ 2-3 ชั่วโมงในระยะทางเนี่ยมีแต่ท้องนาท้องไร่ทั้งนั้นเลยนะครับยาวแล้วก็มีวัดเนี่ยไปตั้งวัดไทยเนี่ยไปตั้งอยู่กลางท้องนาเนี่ยนะครับเพื่อดูแลคนไทยแล้วนั้นก็จะมีคนจากประเทศลาวนะมีเวียดนามมาขึ้นวัดไทยมากมายไม่น่าเชื่อว่าท่านจะเก่งถึงขนาดที่จะไปตั้งวัดอยู่ได้แล้วก็อีกประการนึงที่น่ายกย่องนับถือความสามารถของพระธรรมทูตไทยนะฮะที่ไปบุกเบิกแล้วไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเราจะเห็นว่าคนไทยไปทำงานเนี่ยทั้งชีวิตนะได้บ้านได้เงินมาก้อนกลับมาอยู่เมืองไทยแม้แต่พระไทยไปอยู่แต่ละแห่งเนี่ยสามารถจะให้ชาวบ้านเข้ามาช่วยดูสร้างเป็นวัดเนี่ยที่เนี่ยโอ้โหอย่างที่ซาเลน่านี่ต้อง60ไร่แล้วนะพระเดชพระคุณทั้งผืนน่ะใหญ่นะท่านทำได้อย่างไรอันนี้ต้องดูนะอย่างของพระเดชพระคุณที่ไปทำที่บอสตันก็ดีโอ้โหไปดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าแต่แรกก็นึกว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งแล้วก็มีที่แล้วก็ไม่ใช่175ไร่โอ้โหเป็นร้อยกว่าเอเคอร์เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะผมไปเดินสำรวจดูเนี่ยเหนื่อยแล้วไปเดินรอบออกมาเนี่ยแล้วก็ดีมากอันนี้นี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นศักยภาพของพระไทยที่ไปนะฮะแล้วก็ที่พระเดชพระคุณเล่ามาทั้งหมดผมคงไม่พูดซ้ำนะฮะว่าลำบากยังไงที่ไปอยู่นะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับเนี่ยไม่ใช่ธรรมดามันแฝงอยู่มากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยเขารู้จักประเทศไทยแล้วก็หันมาให้ความเคารพนับถือประเทศไทยรวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเพราะว่าพระไทยได้โอกาสไปเผยแพร่อีกสิ่งหนึ่งที่หวังอย่างมากเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยชาวต่างชาติหันมาสนใจพระพุทธศาสนามาก
แม้กระทั่งในยุโรปนะครับหรือในออสเตรเลียเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่พลิกผันนะครับปีนี้ที่ไปเนี่ยคือเขายอมให้มีการสอนศาสนาในโรงเรียนได้คงต้องขออนุญาตให้พระเดชพระคุณได้สรุปช่วงท้ายสักนิดหนึ่งเพื่อฝากหลักธรรมเป็นคติเตือนใจให้กับพุทธศาสนิกชนที่ชมรายการอยู่ครับเฉพาะคือเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่จะเวียนมาถึงในวันที่17แล้วก็วันที่18ก็เป็นวันเข้าพรรษาชาวพุทธเราก็จะรำลึกถึงคุณขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณได้บำเพ็ญประโยชน์ยิ่งใหญ่ต่อผู้สาธารณชนและชาวโลกสิ่งที่พวกเราควรจะน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านตอบแทนพระคุณท่านก็คือด้วยการตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบก็คือตั้งอยู่ในศีล5นี่แหละที่เราคิดว่าเป็นของพื้นเป็นของธรรมชาติเนี่ยแต่ว่าเราสามารถจะได้ผลได้อานิสงส์จากการปฏิบัติศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญานำเอามาใช้เป็นปฏิบัติบูชาบำเพ็ญให้เกิดเป็นประโยชน์แก่ตนเองถ้าเรามีศีลมีความเป็นปกติไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนนี่ก็คือศีลเดือดร้อนทางกายทางวาจาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดๆก็ตามในเรื่องเบียดเบียนในเรื่องชีวิตในเรื่องทรัพย์สินในเรื่องสัจธรรมหรือในเรื่องการไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดปัญหาเรื่องคอร์รัปชันต่างๆเรื่องเมาตนเองในสิ่งใบมุกเสพติดเหล่านี้เราก็จะเป็นคนดีคือเป็นคนปกติเนี่ยไม่มีคนพิการเป็นคนดีนอกจากนั้นเราก็ยกตัวเองให้ขึ้นสู่การปฏิบัติในทางจิตใจคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยภาวนาเนี่ยก็ปัญญาอันเดียวกันเพื่อเป็นปฏิบัติบูชาและก็บรรอาสาบูชาเนี่ยเราก็จะได้เข้าวัดฟังปฏิบัติและฟังธรรมนำเอาธรรมะที่พระเจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าท่านสั่งสอนเทศนาเนี่ยมาปฏิบัติให้เกิดความดีงามเป็นเรียกว่าเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีเป็นสาธารณชนที่ดีและเป็นพระสงฆ์ในกรณ์ที่ดีถ้าทำดีอย่างนี้เราก็จะอยู่ในสังคมนี้ได้ทุกวันนี้คนไทยเราจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันมีความคิดเห็นขัดแย้งกันความคิดเห็นแตกต่างขัดแย้งนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราก็ควรจะใช้ปัญญาจึงจะไม่แตกแยกสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนี้มาจากหลายสาเหตุเราจะพูดถึงในเรื่องเศรษฐกิจก็ถูกพูดอะไรก็ถูกเรื่องปัญหาที่มาทั้งหมดนี้ก็มันก็มาจากความโลภความโกรธความหลงตัณหามานะทิฏฐิที่เราก็รู้กันอยู่ในฐานะเป็นชาวพุทธมีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถดำรงอยู่ในชีวิตนี้อย่างเป็นคนดีของชาติเป็นสารดีของศาสนาเป็นพระสงฆ์ที่ดีของพระซึ่งทุกภาคส่วนต้องการคนดีต้องการความดีบูชาคุณของชาติบูชาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสานิกของแต่ละหรือศาสดาในแต่ละศาสนาและก็บูชาพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็จะเป็นอยู่เป็นสุขในสถานการณ์ปัจจุบันนี้พรครับต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องของพระธรรมทูตแล้วก็ได้ให้หลักธรรมในการปฏิบัติตนในทางพระพุทธศาสนาเนื่องไว้ในวันอาสาฬหบูชามาณที่นี้ครับขอกราบขอบพระคุณครับครับต้องกราบขอบพระคุณท่านผอ.ด้วยนะครับที่เสียสละเวลานะครับขอบพระคุณครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาครับเรามาร่วมกันในการที่ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะครับกิจกรรมต่างๆที่วัดต่างๆได้จัดขึ้นนะครับไปร่วมกันนะครับทำบุญตักบาตรรักษาศีลปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานอกจากว่าเราจะทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วสิ่งที่ได้ก็คือตัวเราเองครับ
และวันนี้เราได้ทราบการทำงานของพระธรรมทูตซึ่งเป็นบทเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับสนองงานจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้วางรากฐานไว้พระธรรมทูตได้ทำงานแล้วนะครับเราไปที่ไหนมีเจอพระสงฆ์ที่ไหนก็ชื่นใจนะครับนั่นคือบทบาทของพระธรรมทูตวันนี้วันอาสาฬหบูชาวันพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาก็ถือโอกาสนี้นะครับในการเชิญชวนทุกท่านนะครับลดเลิกละอาบายมุขในการที่จะรักษาตนเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตของเราด้วยครับวันนี้เวทีธรรมหมดเวลาลงแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตพร้อมทั้งทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคงต้องลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าครับสวัสดีครับ